าวบ้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะพอจะทราบหรือพอจะจำได้ไหมครับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอบคำถามของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนในที่ประชุมซึ่งมีนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะอนุกรรมการที่มารับฟังปัญหาโครงข่ายพลังงานการตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ระยะทาง 13.23 กิโลเมตรพาดผ่านพื้นที่4ตำบลประกอบด้วยตำบลบ้านแรงตำบลตะพงตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองและตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน272ครัวเรือนได้รับผลกระทบจึงยื่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ช่วยเหลือโดยชาวบ้านยืนยันว่าการกระทำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อมีการปักปันแนวเขตประชาชนจึงไม่เคยรับรู้ข้อมูลในการประกาศเขตตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจึงเห็นว่าการประกาศแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูงที่มีการกำหนดมานั้นยังไม่เหมาะสมอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีกหากลาดข่าวที่ไหนคือไม่รู้เรื่องชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ่ายไปทำอะไรเราก็ทำตามหมดอย่างนั้นน่ะถึงเวลาเข้าใจเงินเขาก็เอาข่าวธนาคารให้เราก็แค่นั้นจบในกรณีแปลงของป้าเองที่โดนไปเส้นหนึ่งแล้วนะมันจะเนื้อที่ประมาณไหลฟ้าแล้วก็ยางอ่ะ100ต้นสมัยนั้นก็จ่ายแค่ต้นละ200ทั้งเนื้อที่ด้วยอ่ะได้แค่เงินแค่ 20,000 บาทแล้วมันเป็น20ปีแล้วที่เราทำกินไม่ได้ก็ทบของชาวบ้านก็คือยังเนี่ยเป็นสวนยางพาราพอถ้าโดนเสาไฟปุ๊บเขาก็ต้องตัดต้นยางทิ้งตัดต้นยางทิ้งเนี่ยเราก็ต้องเขาไปเอาที่ดินเราจริงแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชไม้ถึงมันสูงไม่เกิน3เมตรโดยเจ้าของแนวเขตบางรายที่มีการวางสายไฟฟ้าผ่านบอกว่าได้รับผลกระทบมาแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อได้รับผลกระทบอีกเป็นครั้งที่2ทำให้ได้รับความเสียหายมากขึ้นและอันตรายในด้านสุขภาพจากการที่มีไฟฟ้าแรงสูงอีกทั้งราคาที่ดินก็ตกลงล่าสุดชาวบ้านได้เสนอแนวทางให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เลือกใช้แนวทางเดินสายส่งในอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งระยะทางสั้นกว่าเดิมและชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยเสนอต่อทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ช่วยเสนอต่อกฟผ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและทางจังหวัดแล้วโดยชาวบ้านบอกว่าผลกระทบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าชดเชยเยียวยาด้วยเพราะไม่เพียงพอที่จะไปหาซื้อที่ดินใหม่และบางรายได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน